หญิงชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวอนผู้มีจิตกุศลค่ะให้ความช่วยเหลือบุตรที่มีอายุ10เดือนนะคะร่างกายผิดปกติหัวใจขึ้นผิดตำแหน่งค่ะโดยขึ้นมาที่บริเวณสะดือนะคะซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากติดตามได้จากคุณพิมพลอุ่นจิติกุลค่ะผ่าตัดย้ายอยู่ที่เดิมทำไม่ได้มันเสี่ยงเกินเขาเคยทำให้เด็กครั้งหนึ่งแล้วเด็กไม่รอดเขาก็เลยไม่อยากทำเด็กชายบัวขาวคำผุยวัย10เดือนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของร่างกายคือหัวใจขึ้นผิดตำแหน่งโดยโผล่มาอยู่บริเวณสะดือขนาดเท่ากำปั้นมีเพียงผิวหนังห่อหุ้มไว้และเห็นการเต้นของหัวใจอย่างชัดเจนนางสาวรัชนกกุลศรีอายุ34ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มารดาของเด็กชายบัวขาวบอกว่าช่วงตั้งท้องก็ไปหาหมอฝากท้องตามปกติพออายุครรภ์ได้ 7-8 เดือนรู้สึกว่าลูกดิ้นแรงมากแต่ไม่ได้สงสัยอะไรกระทั่งคลอดในเดือนสิงหาคม2555หมอบอกว่าสะดือเด็กผิดปกติหลังจากนั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการเต้นคล้ายหัวใจจึงไปให้หมอตรวจอีกครั้งจึงรู้ว่าหัวใจลูกขึ้นผิดตำแหน่งรู้สึกสงสารลูกอย่างมากเห็นหน้าลูกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนด้วยซ้ำอ๋อหมอไปจะเกิดขึ้นมาหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณแม่น้องแค่สะดือตุ่นจะเอาไปศัลยกรรมให้ที่โรงพยาบาลศูนย์แม่และเด็กเขาก็ส่งไปเลยจ้ะส่งไปแล้วทีนี้หมอก็บอกว่ามันไม่ใช่สะดือตุ่นมันเป็นโรคมันเป็นหัวใจโผล่ขึ้นมาแล้วน้องเขาจะอยู่ได้ไม่ถึง3วันอะไรประมาณนี้เราก็ทำใจแล้วจะให้ทำใจแล้วทีนี้อยู่ไปโรงพยาบาลศูนย์หัวใจแม่และเด็กของแก่นจ้ะบางทีเราไปคลอดโรงพยาบาลหนองสีจ้ะตัวอำเภอแล้วทีนี้น้องเขาหิวนมกินนมได้กินน้ำได้เขาก็เลยอยู่มาทุกวันนี้จ้ะค่ะแล้วทีนี้หนูเคยขอตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์ของแก่นศิริกิติ์คุณหมอบอกว่าส่งไปก็รักษาไม่ได้คือให้เอากลับบ้านมาเลี้ยงประคับประคองเพราะวันจันทร์หนูต้องเดินทางไปกรุงเทพไปน้องรักษากรุงเทพตอนนี้ทางรักษาไปได้หน่อยนึงแล้วค่ะแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะหนูต้องหมดไปเยอะยังหมดไปเยอะเขายังบอกเลยประมาณมันผ่าตัดไม่ได้ถ้ารวมๆค่าอยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายบางทีหลักล้านยังไม่พอเลยเขาบอกถ้าจะผ่าจริงเขาบอกนางสาวรัชนกบอกว่าที่ผ่านมามีสื่อโทรทัศน์หลายช่องนำเสนอข่าวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่เพียงพอเพราะค่ารักษาลูกค่อนข้างสูงในวันนี้จึงเดินทางมาขอความเมตตาจากหลวงปู่เสนปัญญาทโลเจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลังทราบข่าวว่าท่านเมตตาอุปการะเด็กที่ยากไร้ด้อยโอกาสซึ่งหลวงปู่เสนได้มอบให้สถาบันการตลาดทุนที่เดินทางมากราบสักการะประสานให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางสถาบันยังมอบเงินให้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพให้แพทย์ทำการผ่าตัดขยายเส้นเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้สะดวกและไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไปทั้งนี้การผ่าตัดย้ายตำแหน่งหัวใจจะอันตรายและเสี่ยงเกินไปสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องประคับประคองไปตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประสงค์ให้ความช่วยเหลือเด็กชายบัวขาวสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขารามคำแหงชื่อบัญชีนางสาวรัชนกกุลศรีหมายเลขบัญชี 736-277-9663 พีมพลอุ่นจิตติกุลทีมข่าวโฮมนิวส์รายงาน